างทีผมก็อดขำไม่ได้นะขำไม่ได้จริงเพราะมันเรื่องมันแย่ซะจนมันไม่รู้จะมีทางออกไหนนอกจากต้องขำสิ่งที่ผมขำเช้านี้คืออะไรครับคือบุรีรัมย์แล้วอะไรนะอุทัยธานีเนี่ยอีกสักเมืองนึงเนี่ยนะผู้ใหญ่ในเมืองเขาเนี่ยตัดสินใจว่าเมื่อรัฐบาลกลางไม่เทคแอคชั่นที่จะดูแลประชาชนของเขาปิดเมืองเขาเองเลยคิดดูสิว่าประเทศไทยมามาถึงขั้นนี้แล้วผู้ใหญ่บ้านของแต่ละเมืองเนี่ยต้องตัดสินใจเองว่าจะดูแลประชาชนของตัวเองยังไงถ้าภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่ามัน tragic นะ this is tragic แล้วผมอยากฝากถามท่านประยุทธ์จันทร์โอชารู้สึกยังไงตอนนี้นาทีนี้เลยท่านรู้สึกยังไงที่เมืองในประเทศที่ท่านเป็นผู้บริหารนะเมืองในประเทศที่ท่านเป็นผู้บริหารนะเขาไม่ไว้ใจการบริหารของท่านหรือรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการของท่านเลยเขาเลยต้อง take action เองปิดเองดูแลตัวเองคือมันไม่มีคำอะไรที่จะอธิบายความรู้สึกที่ประชาชนมีวันนี้ได้แล้วนะนอกจากว่าหมดหวังว่าเราต้องดูแลตัวเองกันแล้วเพราะไม่มีนโยบายที่ออกมาจากรัฐบาลกลางเลยที่ทำให้เรามีความรู้สึกที่จะดีขึ้นนะผมเชื่อนะแต่ใจนะว่าท่านประยุทธ์เองรัฐมนตรีทุกคนเองเนี่ยก็พยายามทุกวิธีทางที่จะให้โรคโคโรนาไวรัสเนี่ยมันไม่ไปไกลกันนี้แต่ท่านครับขอให้ท่านวันนี้นะครับมีประชุมครม.ใช่ไหมวันอังคารเนี่ยนะกลับไปทบทวนหน่อยว่าเราทำอะไรผิดพลาดนะกลุ่มคณะรัฐมนตรีที่ทำให้เมืองอย่างบุรีรัมย์คุณเนวินชิดชอบที่เป็นพวกเรานะนะเขามาต้องออกข่าวว่าเขาจะดูแลคนบุรีรัมย์คือมันจะพูดไงก็ได้นะครับความไว้วางใจที่ผู้นำหรือผู้ว่าหรือผู้ใหญ่ของเมืองพวกนี้เขาไม่มีกับรัฐบาลกลางเลยแล้วพวกนี้คือพวกคุณนะนี่ไม่ใช่กลุ่มทักษิณไม่ใช่กลุ่มเสื้อแดงคือผมนึกขำไงว่าท่านนายกครับยังไม่ช้าไปนะครับแต่มันเริ่มที่จะหลุดแล้วครับถ้าเมืองในประเทศไทยนะเมืองพวกนี้อยู่ในประเทศไทยนะครับไม่ใช่เป็นประเทศของตัวเองนะเขาตัดสินใจที่ต้องทำแอคชั่นด้วยตัวเองเพราะว่าเขาไม่อยู่ความมั่นใจในการทำงานของพวกท่านเลยท่านครับอันนี้ควรจะเป็นการที่เป็นระฆังให้ตื่นเต็มที่เลยนะครับว่าท่านควรจะรับไม่ได้แล้วขอบคุณมากครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ